่อเนื่องจากเรื่องของพี่บ๊อบนะคะเรื่องของแก๊งเงินกู้เงินด่วนออนไลน์ปลอมเนี่ยยังมีระบาดกันอย่างต่อเนื่องซึ่งเราก็รายงานทุกๆวันเลยนะคะทีนี้ก็มีความห่วงใยจากฝากฝั่งของธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะออกมาเตือนพี่น้องประชาชนนะคะรวมทั้งเราสามารถที่จะตรวจสอบได้นะคะว่าแหล่งเงินกู้ที่เรากำลังจะกู้เงินเนี่ยเป็นแหล่งเงินกู้จริงหรือเปล่าธนาคารแห่งประเทศไทยโพสต์แจ้งเตือนประชาชนอย่าหลงกลมิจฉาชีพปล่อยเงินกู้ปลอมมุกที่เจอกันบ่อยๆช่วงนี้ก็คือจะส่ง SMS ส่งมาให้กดลิงก์เข้าไปพอเราสนใจก็จะหวานล้อมให้เราโอนเงินเป็นค่าเงินค้ำประกันหรือว่าเพื่อที่จะเดินบัญชีนะคะหรือเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสุดท้ายเงินกู้ก็ไม่ได้แถมเสียเงินให้กับมิจฉาชีพอีกด้วยจะเป็นรูปแบบนี้เดิมๆคุณผู้ชมทั้งนี้หากประชาชนเจอปัญหาดังกล่าวและมีความสงสัยหรือว่าไม่แน่ใจให้โทรถามผู้ให้บริการสินเชื่อที่ถูกอ้างชื่อถึงนะคะก็ตรวจสอบเบอร์ติดต่อเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นเบอร์ที่ถูกต้องซึ่งก็ถ้าเกิดติดต่อนะคะก็สามารถที่จะติดต่อไปยังสถาบันการเงินแล้วก็บริษัทที่ให้บริการสินเชื่อภายใต้การกำกับดูแลของแบงก์ชาติแน่นอนค่ะคุณผู้ชมก่อนกู้เงินทุกครั้งเนี่ยยังต้องมีการตรวจสอบรายชื่อผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อจากแบงก์สามารถที่จะตรวจสอบบนเว็บไซต์ของแบงก์ชาติได้นะคะตรงที่เขียนว่าเช็คแอปเงินกู้กรอกเข้าไปเลยรายละเอียดค่ะคุณผู้ชมและหากได้รับ SMS หรือว่ากดลิงก์เข้าไปแล้วสามารถที่จะขอคำแนะนำหรือแจ้งเบาะแสได้ที่ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือโทรไปที่สายด่วนค่ะหมายเลข1599ค่ะก็ไปเซิร์ชใน Google นะครับเช็คแอปเงินกู้แค่นั้นแหละครับเดี๋ยวจะขึ้นโค้ดของแบงก์ชาติขึ้นมาครับแล้วก็จะเป็นลิงก์ที่เราสามารถเข้าไปเพื่อไปเช็คได้ว่าไอ้รหัสแบบนี้เลขบัญชีแบบนี้ชื่อบริษัทแบบนี้ได้รับการถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าเปิดมาเนี่ยนะครับก็ตรวจสอบให้ดีนะครับการถูกหลอกแบบเนี้ยหมดเนื้อหมดตัวมาเยอะนะครับเพราะว่าไม่รู้ข้อมูลแล้วก็เตือนนิดเดียวนะฮะเผลอๆเดี๋ยวมิจฉาชีพจะไปเขียนชื่อเช็คแอปเงินกู้ซ้ำซ้อนให้ท่านดู URL ด้วยว่านั่นใช่ของแบงก์ชาติจริงหรือเปล่าดูนะของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องนะครับ